สวัสดีครับนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับมาสเตอร์อีกครั้งเรายังอยู่กันในหน่วยของภัยพิบัติทางธรรมชาติวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องภัยพิบัติทางบรรยากาศภาคมีอะไรนั้นไปดูกันเลยครับพายุคือลมที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของอากาศอย่างรวดเร็วเริ่มต้นจากอากาศ2บริเวณที่อยู่ติดกันซึ่งมีความแตกต่างของอุณหภูมิอย่างมากความแตกต่างนี้จะทำให้อากาศบริเวณหนึ่งซึ่งมีอุณหภูมิสูงกว่าลอยตัวขึ้นสูงสู่ด้านบนอย่างรวดเร็วและทำให้อากาศจากบริเวณโดยรอบซึ่งอุณหภูมิต่ำกว่าไหลเข้ามาแทนที่ในแนวราบปรากฏการณ์นี้ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของอากาศจนกลายเป็นพายุสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ครับพายุฝนฟ้าคะนองพายุหมุนเขตร้อนพายุทอร์นาโดพายุฝนฟ้าคะนองเกิดจากการก่อตัวของเมฆขนาดใหญ่ในแนวดิ่งจากการยกตัวของอากาศที่มีความร้อนมากให้สูงขึ้นจนเข้าสู่ชั้นบรรยากาศที่มีความเย็นเกิดสภาพอากาศที่แปรปรวนกระบวนการเกิดพายุฝนฟ้าคะนองมีทั้งหมด3ขั้นขั้นที่1ขั้นก่อตัวเป็นขั้นตอนของกระแสอากาศไหลขึ้นเกิดขึ้นเมื่ออากาศร้อนชื้นลอยตัวและลดอุณหภูมิลงก่อตัวเป็นเมฆคิวมูลัสความร้อนแฝงจากการกั่นตัวของไอน้ำทำให้การลอยตัวของกระแสอากาศภายในก้อนเมฆเร็วขึ้นจนเมฆคิวมูลัสมีขนาดใหญ่ขึ้นขั้นที่2ขั้นเติบโตเต็มที่ภายในเมฆพายุหรือเมฆคิวมูโลนิมบัสจะเกิดความแปรปรวนจากกระแสอากาศพัดขึ้นลงอย่างรวดเร็วทำให้เกิดการกันตัวการคายความร้อนแฝงและเกิดการชนปะทะรวมตัวกันของหยดน้ำหยดน้ำแข็งและเสียดสีกันเกิดเป็นเม็ดฝนลูกเห็บพายุลมและประจุไฟฟ้าเกิดกระแสลมเย็นพัดลงจากฐานเมฆทำให้เกิดลมกระโชกแรงฝนตกหนักหรือลูกเห็บตกใช้เวลาประมาณ 15-30 นาทีขั้นที่3ขั้นสลายตัวเป็นระยะที่ไม่มีกระแสอากาศเคลื่อนที่ขึ้นลงปริมาณฝนลดลงและมีการสลายตัวผลจากการเกิดพายุฝนฟ้าคะนองซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งปลูกสร้างเช่นลมกระโชกแรงทำความเสียหายให้แก่อาคารบ้านเรือนสิ่งก่อสร้างต้นไม้เสาไฟฟ้าจนพังทลายได้ฟ้าแลบเกิดขึ้นเมื่อขณะฝนตกจะมีประจุไฟฟ้าออกมาจากก้อนเมฆลงสู่พื้นดินจะทำให้เกิดฟ้าผ่าหากถูกสิ่งมีชีวิตอาจนำสู่ความตายได้พายุลูกเห็บเกิดในขณะช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนหากลูกเห็บที่ตกมีขนาดใหญ่และมีจำนวนมากสามารถทำความเสียหายให้แก่ชีวิตและบ้านเรือนได้พายุหมุนเขตร้อนพายุหมุนเขตร้อนเกิดขึ้นในมหาสมุทรเขตร้อนซึ่งมีอากาศร้อนและมีความชื้นสูงส่วนใหญ่มักเกิดบริเวณละติจูดที่8ถึง15องศาเหนือและใต้พายุนี้กำเนิดขึ้นเหนือพื้นมหาสมุทรที่มีอุณหภูมิผิวน้ำทะเล27องศาเซลเซียสขึ้นไปกระบวนการเกิดพายุหมุนเขตร้อนเมื่อน้ำทะเลได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ทำให้การระเหยเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในฤดูร้อนซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้เมื่ออากาศเหนือพื้นน้ำทะเลบริเวณดังกล่าวไม่เสถียรจะเกิดการลอยตัวสูงขึ้นพัฒนาเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำเหนือพื้นทะเลและเมื่อรวมกับที่เกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลกทำให้เกิดลมเฉือนในแนวดิ่งทั้งทิศทางและความเร็วก่อตัวเป็นพายุหมุนเขตร้อนผลจากพายุหมุนเขตร้อนพายุเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งพายุซัดฝั่งทำให้ต้นไม้ถอนรากถอนโคนอาคารบ้านเรือนเสียหายฝนตกหนักเกิดน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลาก
น้ำเอ่อล้นจากแม่น้ำน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำสร้างความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรและอาจเกิดแผ่นดินถล่มในบริเวณใกล้ภูเขาพายุทอร์นาโดพายุทอร์นาโดหรือพายุงวงช้างเป็นพายุหมุนขนาดเล็กที่มีพลังทำลายรุนแรงศูนย์กลางพายุนี้จะมีความกดอากาศต่ำมากความรุนแรงและอำนาจการทำลายของพายุนี้ขึ้นอยู่กับความเร็วที่จุดศูนย์กลางความเร็วของการเคลื่อนที่ทิศทางของการเคลื่อนที่และความกว้างของวงพายุกระบวนการเกิดพายุทอร์นาโดเป็นพายุที่เกิดขึ้นจากพายุฝนฟ้าคะนองแบบซุปเปอร์เซลล์มีระบบอากาศหมุนวนที่เรียกว่าเมโซไซโครนไหลวนอยู่ภายในเมฆพายุความเร็วการหมุนของเมโซไซโครนทำให้เกิดกรวยเมฆหมุนออกจากผนังเมฆและฐานเมฆคิวมูโรนิมบัสลงมาตัดพื้นดินระดับความรุนแรงของพายุทอร์นาโดสามารถแบ่งออกเป็น6ระดับตามความเร็วของกระแสลมดังนี้เสียหายน้อยตั้งแต่105ถึง137กิโลเมตรต่อชั่วโมงเสียหายปานกลาง138ถึง177กิโลเมตรต่อชั่วโมงเสียหายหนัก178ถึง217กิโลเมตรต่อชั่วโมงเสียหายรุนแรง218ถึง266กิโลเมตรต่อชั่วโมงเสียหายรุนแรงมาก267ถึง322กิโลเมตรต่อชั่วโมงสูญเสียรุนแรงมากที่สุดมากกว่า322กิโลเมตรต่อชั่วโมงผลจากพายุทอร์นาโดความเสียหายขึ้นอยู่กับความรุนแรงของพายุตั้งแต่เสียหายน้อยเช่นกิ่งไม้หักป้ายต่างๆเสียหายจนไปถึงอาคารบ้านเรือนถูกทำลายต้นไม้ใหญ่หักโค่นผู้คนและสัตว์บาดเจ็บล้มตายเกิดความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจอย่างหนักภาครัฐเสียเงินจำนวนมากในการทำความสะอาดฟื้นฟูซ่อมแซมประชาชนสูญเสียรายได้กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆต้องหยุดชะงักเป็นอย่างไรกันบ้างครับนักเรียนมาสเตอร์หวังว่าเรื่องของภัยพิบัติทางบรรยากาศภาคที่เกิดขึ้นนั้นเราสามารถรับมือและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายได้นะครับแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติทางอุตสาหกรรมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ